เริ่มต้นกันด้วยการลงพื้นที่นะคะในส่วนของปลัดจังหวัดยะลาค่ะปลัดจังหวัดยะลาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการห้องเย็นนะคะจำหน่ายสินค้าแช่แข็งป้องกันการลักลอบนำเนื้อสัตว์ผิดกฎหมายเข้ามาขายในพื้นที่ค่ะนายธราวุฒิช่วยเกิดปลัดจังหวัดยะลาพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลาสคบสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการห้องเย็นจำหน่ายสินค้าแช่แข็งในเขตเทศบาลนครยะลาจำนวน2แห่งเพื่อตรวจสอบการนำเข้าสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ปลัดจังหวัดยะลากล่าวว่าการลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็นครั้งนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่ถูกต้องและมีคุณภาพโดยผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมีการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือสถานประกอบการที่ยังไม่ทราบรายละเอียดขั้นต้นสามารถเข้าไปติดต่อกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลาเพื่อให้การช่วยเหลือดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างไรก็ตามครับการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้นะครับไม่พบเนื้อสัตว์หรือซากสัตว์ที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศแต่อย่างใดซึ่งสินค้าทั้งหมดนะครับเป็นการซื้อขายกันภายในประเทศมีใบอนุญาตให้นำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าออกผ่านถูกต้องตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดนะครับทางนี้หากประชาชนพบเบาะแสหรือการกระทำความผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำเภอหรือเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่ถูกต้องต่อไปนะครับ